สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ GM กิจวัฒนาครับวันนี้มาคุยกันในประเด็นการต่างประเทศสถานการณ์ต่างประเทศสถานการณ์ตอนนี้กลับมาคุกรุ่นแล้วก็รุนแรงตามการคาดหมายนะครับหลังจากที่ราคาทองนั้นต่ำลงนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับพวกเรา อย่างไรนะครับตัวแทนเกาหลีเหนือชุดแรกนะครับเดินทางถึงกรุงโซลแล้วนะครับเพื่อเตรียมพร้อมโอลิมปิกฤดูหนาวสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าสมาชิกดนตรีและเจ้าที่ศิลปะของเกาหลีเหนือนะครับได้เดินทางถึงกรุงโซลเกาหลีใต้นะครับถือว่าเป็นชุดจากเกาหลีเหนือชุดแรกที่เดินทางมาถึงนะครับเกี่ยวเตรียมพร้อมความสัมพันธ์กับการจัดงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพในเดือนหน้านะความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ตอนนี้กลับมาดีขึ้นแต่แน่นอนฮะพอเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ดีขึ้นประเทศที่เสียผลประโยชน์สูงสุดก็หนีไม่พ้นฝั่งสหรัฐอเมริกานะที่ได้รับความก็เรียกว่าไม่ยอมเพราะว่าความชอบธรรมจะไปยึดผลประโยชน์ในทะเลจีนใต้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องยากขึ้นในขณะที่จีนโวยสหรัฐส่งเรือรบลุกล้ำอธิปไตยในทะเลจีนใต้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวหาว่าเรือรบสหรัฐลำหนึ่งนะครับเข้าสู่น่านน้ำอาณาเขตของพวกเขาโดยไม่รับการอนุญาตและระบุว่าใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าอำนาจอธิปไตยได้รับการปกป้องเห็นไหมความชอบธรรมของสหรัฐอเมริกาน้อยลงที่จะมาอยู่ในทะเลจีนใต้จะมาอ้างความขัดแย้งของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ไม่ได้นะตอนนี้เขาก็เลยโดนกลยุทธ์ที่สำคัญเหมือนเดิมคือกลยุทธ์การยั่วยุยั่วยุทางการทหารนะครับเอาเรือผ่านไปแล้วก็ออกมานะยั่วยุจีนจีนก็ใช้วิธีการกดดันนะกดดันแต่ไม่ปะทะนะครับในขณะที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนะความรุนแรง 3.6 6.3 ริกเตอร์นะครับทางตอนเหนือของชิลีไม่มีสัญญาณเตือนภัยสึนามิสำนักข่าว AFP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักงานตรวจธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกา USGS นะครับแถลงล่าสุดว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับความรุนแรงระดับ 6.3 ริกเตอร์นะครับทางตอนเหนือของชิลีใกล้พรมแดนเปรูพบจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณวงแหวนไฟและไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิออกมานะสิ่งที่ตามมาก็คือเหตุการณ์ปรากฏการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นหลังวันที่2มกราคมพุทธศักราช2561อย่างที่ผมเรียนไว้ฮะมันจะเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วก็ภัยธรรมชาติและภัยการเมืองแล้วมันจะเกิดการก่อตัวเชิงการต่อต้านและกำลังจะเกิดสงครามเล็กๆขึ้นมานะทีนี้พอหลังจาก31มกราเนี่ยมันจะเกิดการก่อตัวใหญ่เกิดขึ้นในขณะที่อัฟกานิสถานโรอุนะครับก่อการร้ายอย่างน้อย4บุกอินเตอร์คอนติเนนตัล5ดาวกลางเมืองคาบูนะครับใช้ปืนยิงก่อนจุดไฟเผาแล้วก็มีคนเสียชีวิตนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่านะครับกลุ่มก่อการร้ายอย่างน้อย4คนบุกเข้าไปในโรงแรมชื่อดังระดับ5ดาวโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลนะครับกรุงคาบูใช้อาวุธปืนสังหารแขกที่อยู่ในนะครับในอาคารและก็พนักงานของโรงแรมรวมทั้งจุดไฟเผาและมีการจับตัวประกันรวมไปถึงผู้เสียชีวิตรัฐบาลอัฟกันส่งหน่วยรบพิเศษโรยตัวเข้ามาทางหลังคาตอนดึกล่าสุดสามารถสังหารคนร้ายได้2คนนะแล้วก็จับกุมไปอีก2คนแล้วก็ได้ทั้งหมดแล้วนะครับเห็นไหมพอทองร่วงปรากฏการณ์เหล่านี้มาเลยนะการก่อการร้ายเกิดขึ้นมันก็แปลกเหมือนกันนะทองร่วงเมื่อไหร่มาเลยความรุนแรงเกิดขึ้นในตะวันออกกลางต้องไปดูว่าแอฟริกาจะมีอะไรหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับในขณะที่รัฐบาลอัสซัสนะครับเริ่มโปรโมทชวนต่างชาติเข้ามาซีเรียแล้วนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลซีเรียโฆษณาเมืองอาเลปโปรวมถึงสถานที่อื่นๆในซีเรียในงานฟิตุสอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับทัวริสต์นะครับซึ่งก็ในกรุงมาดิสในสัปดาห์นี้ในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในโลกให้ได้รู้จักแม้ว่าจะเหลือแ
ซากปรักหักพังก็ตามนะเป็นงานทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับก็เริ่มจะฟื้นเขาเรียกเป็นการรื้อฟื้นประเทศขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสร้างบ้านแปลงเมืองอ่ะหลังจากที่ซีเรียโดนกลุ่มไอซิสที่ได้รับการสนับสนุนเบื้องหลังจากฝั่งของสภาพยุโรปเนี่ยนะฮะมาเปลี่ยนแปลงประเทศพอพ่ายแพ้ปุ๊บนะรัสเซียเข้ามาช่วยก็พอทุกอย่างฟื้นฟูมาก็เริ่มทำการปลุกกระแสนะสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นในประเทศของตนเองในขณะที่กลุ่มติดอาวุธโรฮิงญาในพม่าสับแผนส่งผู้ลี้ภัยเป็นเรื่องหลอกลวงนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่ากองกำลังติดอาวุธโรฮิงญาออกมาโจมตีแผนการส่งผู้ลี้ภัยจากบังกลาเทศกลับพม่าที่เริ่มต้นในสัปดาห์ว่าแผนดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะทำให้ชนกลุ่มน้อยมุสลิมติดอยู่ในค่ายพักในระยะยาวขณะที่ที่ดินของบรรพบุรุษของคนเหล่านั้นถูกยึดไปนะก็เป็นการตอบโต้นะชื่อมันชัดนะกลุ่มกองกำลังติดอาวุธโรฮิงญาในพม่านั่นหมายความว่าโรฮิงญากลับกลายเป็นกองกำลังติดอาวุธไปแล้วนะฮะไม่ใช่ทหาร ไม่ใช่เป็นชาวบ้านโรฮิงญาธรรมดานะแล้วก็ทำให้เห็นโลกสังคมโลกมันเห็นชัดขึ้นว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจประกาศอธิปไตยในรัฐยะไข่นะโดยรับการสนับสนุนจากฝั่งสหภาพยุโรปเป็นสำคัญนะฮะก็ปัญหาของพม่านี่ก็เกิดขึ้นมาจากเรื่องของแหล่งพลังงานขนาดใหญ่นะโดยเฉพาะน้ำมันกับแก๊สที่อยู่บนบกนะที่อยู่ในรัฐยะไข่จนเป็นที่มาของการปลุกระดมให้กลุ่มโรฮิงญาลุกซื้อสู้กับทหารพม่านะครับในขณะที่หัวหน้าฝ่ายค้านเขมรปัดร่วมกระบวนการเคลื่อนไหวใหม่ของสมรังสีสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายแกมสุขานะครับหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวปฏิเสธที่จะเข้าร่วมการเคลื่อนไหวกลุ่มใหม่นะฮะที่ก่อตั้งขึ้นโดยบรรดานักการเมืองที่ลี้ภัยอยู่ต่างประเทศหลังจากฝ่ายค้านถูกยุบตามข้อเสนอของทนายความนะตามการรายงานของทนายความที่รายงานไว้เขามาร่วมด้วยนะก็เป็นเรื่องแปลกกันแหละเพราะว่ามีการต่อสู้ต่างประเทศนะจัดกองกำลังนะเป็นไม่ใช่รัฐบาลพัฒน์เป็นอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ต่อต้านรัฐบาลของฮุนเซนนะแกมสุขะไปยุ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่แปลกกันแหละนะถ้าไปยุ่งนี่ก็เท่ากับเป็นการยอมรับว่าทั้งหมดสิ่งที่ทำมาก็คือตัวเองเป็นคนทำขึ้นมานั่นก็ไม่คุ้มนั่นก็ต้องปฏิเสธไม่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เลยซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองต้องอธิบายให้ท่านเข้าใจก่อนนะว่าสิ่งเหล่านี้คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับเอาละสำหรับสถานการณ์โลกขณะนี้ทองร่วงความรุนแรงมานะครับแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากนี้คือสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศตั้งแต่วันที่15มกราคมไปต้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือสภาวะเศรษฐกิจกำลังจะเข้าสู่ขาลงไม่ใช่กำลังเข้าสู่ขาลงแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆนะไปไหนแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็บ่นกันเหมือนแถวเรื่องของการขายของไม่ได้เนี่ยมันจะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นมันจะเป็นการก่อตัวทางการเมืองประกอบกับสถานการณ์ขณะนี้ความเชื่อมั่นรัฐบาลตกลงอย่างที่ผมเรียนไว้ทำโพลมาล่าสุดนะกรุงเทพโพก็คงชี้ชัดนะเหลือ 36% นั่นคงเป็นตัวคำตอบว่าความเชื่อมั่นต่อผู้นำนายกรัฐมนตรีเหลือเพียง 36% คงเป็นคำตอบแล้วว่ามันน้อยลงน้อยลงจนถึงขั้นติดลบละนะสถานการณ์ก็ไม่ส่งผลดีนะรัฐบาลต้องแก้ไขปัญหาเองแล้วกันผมผู้ชมนะครับเอาล่ะขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมส์กิจวัฒนาสวัสดีครับ
จามันเย็นฟ้าแหล่งวิชาแด่เยาวชนคนไทยหลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ